อเคครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆกันอีกรอบนึงนะเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่องดัซเซชแนลกันอีกครั้งนึงนะฮะอยู่กับผมอาริฟินครับรับหน้าที่เป็นแคสเตอร์กับวันนี้นะก็อยู่กับรายการเดิมครับรายการ VPay ตัวทุนลีกซีซั่นที่2นะรอบกรุ๊ปสเตจ2นะเป็นการแข่งขันของกลุ่มที่2นะฮะเป็นสายบนคู่แรกนะพูดยาวมึนหรือเปล่านะฮะก็ไปดูในส่วนของตารางกันสักนิดนึงนะฮะสำหรับรายการนี้นะฮะก็นี่เป็นกรุ๊ป2นะจะเห็นว่าข้างบนมีอยู่2คู่นะฮะมีนาวิกับ EG ซึ่งตอนนี้นาวิชนะไปแล้วเกมแรกนะฮะที่แข่งอยู่นี้เป็นเกมที่2แล้วก็อีกคู่นึงเป็นควอนติกครับลิควิดนะซึ่งแข่งกันพรุ่งนี้นะจ๊ะก็เหมือนเดิมนะฮะเล่นกันเหมือนเดิมแล้วก็หา2ทีมเข้าไปสู่รอบเพลย์ออฟนะจ๊ะโอเคเราไปดูในเกมกันต่อนะฮะในเกมตอนนี้ฮะ EG ไปอยู่ทางฝั่งเดอะไดกันบ้างแล้วก็นาวิครับอยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนครับผม EG แบน2ตัวแรกเป็นเอาเวอร์ครับแล้วก็นากาเซเลนครับเลือก2ตัวแรกมาเป็นเอลเดอร์เดทันแล้วก็คล็อกเวิร์คครับผมสำหรับทางด้านนาวีฮะแบนเป็นเชนแล้วก็โทรวาลอร์ดนะฮะเลือกมาเป็นแบทไรเดอร์แล้วก็ไอโอได้2ตัวหวนมาทันทีเลยนะฮะนะแล้วก็ฮาวอกครับมาแล้วนะฮะนะแม่จะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ก็เล่นได้ดีนะแมนติสนะฮะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับไลฟ์สติลเลอร์ของเขานะฮะค่อนข้างที่จะนะไม่ธรรมดานะฮะเล่นได้ดีเลยนะฮะแต่ว่ารอบนี้ก็มาแล้วฮาวอกมาแล้วนะฮะแม่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะทางด้านของ EG ก็แบนเป็นไลฟ์ซีลเลอร์ครับตัวที่3นะฮะโอ้นาวีแบนเป็นไวเซททิ้งไปครับตัวพี่เลี้ยงแล้วเขาจะหยิบอะไรมาเล่นเนี่ยนะยังมีเอนชานอยู่ครับไม่รู้ว่านาวีจะหยิบมาหรือเปล่านะฮะแล้วก็ตัวแครี่ดีๆยังมีแอนติเมทที่จะวอล์กเล่นอยู่แต่ว่าเงื่อไปเมื่อวานนะฮะมีวีเวอร์นะวีเวอร์ก็ได้นะฮะไม่รู้ว่าจะหยิบมาไหมและนี่แบนเป็นทิมเบอร์ซอทิ้งไปครับอีกหนึ่งตัวถนัดของฟันนิกนะฮะฮาร์ดเลนนะคูโรกิก็อาจจะได้เล่น IO เหมือนเดิมนะฮะจังหวะเมื่อกี้ก็แหมสวยอยู่นะฮะนะข้างบนนี้ก็โอ้โหเจอคอมโบลากกลับมาจังหวะที่แหมสกิลเบนฮะเบนกดเฟรนกิฟใส่ไลฟ์ซิลเลอร์นี่ก็ IO ก็ลิงก์กลับบ้านทันทีเลยฮะช่วยไลฟ์ซิลเลอร์ได้สวยงามมากจังหวะตรงนั้นนะก็สวัสดีเพื่อนๆในช่องแชทด้วยนะสวัสดีคุณ TN Love นะ Lover นะสวัสดีคุณแชมป์กฤษณะด้วยนะฮะนะสวัสดีคุณนุชินะสวัสดีคุณแรปปี้สวัสดีคุณปริ้นคุงด้วยนะฮะนะว่างๆรับฮีโร่แล้วก็มาแวะทักทายกันนะตัวที่4นาวีจะแบนอะไรเอ่ยนะฮะสวัสดีเฮียหมูด้วยครับแม่นะอยู่ด้วยนะยังไงดีฮะตัวที่4จะแบนอะไรเอ่ยใช่แล้วบอกมาแล้วนะสวัสดีคุณวิษณุด้วยฮะขอ3เกมทีแหมนะจะดู3เกมเหรอสงสารผมหน่อยนะฮะให้ผมไปพักหาอะไรกินได้ไหมระหว่างคู่2จะมาก็ใครที่รอคู่2ครับ Empire กับ Speed นะดูเหมือนจะเป็นรีแมตช์เลยนะไม่รู้ว่าใครจะเอาชนะไปได้นะอัปเดตวันไหนยังไม่มีใครทราบนะสำหรับ 6.79 นะแต่ว่าตอนนี้คือมันลงใน Server Test เป็นที่ร้อยแล้ว Dota 2 Test นะฮะก็ไปลองก่อนได้นะสำหรับใครที่อยากจะไปลองที่จริงก็อยากจะไปลองก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่มีเวลานะจริงอยากจะจบ2เกมนะเนี่ยนะใครลง EG บ้างฮะ ไม่ไงถ้าจบ2เกมผมจะได้มีเวลาไปกินข้าวก่อนนะฮะเพราะมันเริ่มตี2นะใช่ไหมถ้าคือถ้าจบ2เกมก็จบประมาณตีหนึ่งกว่ามีเวลาสักครึ่งชั่วโมงอ่ะไปกินข้าวชิวๆโอ้โหมีคนลง EG ด้วยนะ แล้วก็เลือกเป็นบอลตี้เตอร์มาอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับทางด้านนาวีแล้วก็ EG เลือกเป็นแอบาดอนฮะแพทใหม่ยังไม่มีใครรู้นะแต่ว่าถ้าอยากจะไปลองเล่นครับก็ไปโหลดใน Dota 2 Test ได้ครับที่จริงผมก็โหลดมาแล้วนะไปลองเนียนๆแล้วฮะนะไปลองในส่วนของสกายวาร์ดเมดแอนติคูดาวไม่มีแต่ว่าไม่มีแมน่าจะใช้นะใช่ไหมคือคูดาวไม่มีก็จริงแต่ไม่มีแมน่าจะใช้เฟ้ยนะ
ยังไงก็ใช้ได้แค่รอบเดียวแหละนะแล้วก็พอสกิลอื่นมาก็ไม่มีมาน่าอยู่ดีนะฮะแล้วผมพยายามจะไปออกอันนี้ด้วยนะบลัสโตนมานะฮะนะออกมา6อันออกมา5อันนะอยู่ในบ่อยังใช้ได้รัวๆไม่ได้เลยนะฮะคือมาน่ามันเยอะเกินนะสำหรับใครที่คิดว่า Sky One Mate มาไม่มีคูลดาวน์แล้วจะโคตรเนี่ยผมว่าไม่ใช่หรอกฮะนะก็เหมือนเดิมแหละนะไม่ต่างจากเดิมเลยยกเว้นว่าแบบจังหวะเกิดมาใหม่จังหวะปะทะกันหน้าปากซอยหน้าบ้านอะไรอย่างนี้น่าจะมีผลนะน่าจะมีอยู่นะแต่ว่าจังหวะไล่แก๊งกันจังหวะกลางเกมฮะอีจีเลือกเนโครไลฟ์มาฮะเมื่อวานรู้สึกว่าได้เล่นนะใช่ปะนะมีทีมไหนเล่นหรือเปล่านะผมคุ้นๆเนโครไลฟ์เป็นแครี่อยู่นะฮะอู้เนะเอเมื่อวานผมจำไม่ได้แล้วด้วยครับทิ้งดูเฉยๆไม่ได้ดูชื่อทีมด้วยฮะแต่จำได้ว่ามีในคอร์ไลน์เล่นเป็นแครี่นะฮะน่าสนใจดีฮะวันทางด้านเกมนี้จะเป็นยังไงและเป็นเกมตัดสินเขาด้วยนะฮะโอ้เนี่ยมีคนวอร์ซิเกอร์โหดมากนะฮะก็เนี่ยอาจจะได้เห็นนิดนึงไม่น่าจะบ่อยฮะไม่น่าจะมาเป็นเมตาใหม่นะผมว่านะฮะมีคนบอกว่าทางด้าน Sky One กับ Hour อ๋อได้อยู่ใช่นะแต่เหมือนกระโดนลดหรือเปล่าผมจำไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะผมก็ยังไม่ได้ลองอะไรมากมายนะฮะ EG Bad เป็น Ricky ฮะโอ้แนะนำวีแบนด้านคริสตันเมเดนแล้วก็ Keeper The Light เพราะตัวเองจัด Enchant มานั่นเองนะนี่ฮะถึงแบนเชนทิ้งไปครับก็เลยนะนาวีขาดตัวแครี่ครับ Alchemist หรือเปล่านะอะคิมิสหรือเปล่าแอนติเมทนะอะคิมิสแอนติเมทไลท์ซิลเลอร์แบนไปแล้ววีเวอร์วีเวอร์ฟังอยู่นะฮะเอาหรือเปล่าเนี่ยยังไงดีฮะเมตาคืออะไรก็เป็นเพื่อนกับเบจิต้าฮะนะก็เป็นเพื่อนกับโงกุลนะก็มีลูกๆมานะทุยนะแหมนะผมจำตัวย่อไม่ได้แล้วมันย่อจากอะไรฮะมีใครตอบก็ตอบให้หน่อยนะเลือกเป็นเจลิคอปเตอร์ป๊าดนะฮะลืมนึกถึงตัวนี้ไปเลยนะฮะโอ้ไม่ได้เห็นวอล์กเล่นเจลิโลหลายวันแล้วนะฮะนะก็หยิบมาเล่น3โหดเหมือนกันนะฮะไม่จะ3ชนหรือเปล่า3ชนได้นะบาร์เดอร์น่าจะเป็นอ้าวงานเข้าหรือเปล่าเดนดี้มีคนมาบอกผมว่าเดนดี้เล่นแบทเมื่อไหร่นะฮะเงือบเมื่อนั้นนะฮะแต่ก็เคยชนะไปแล้วนะฮะเนี่ยบาวตี้ก็น่าจะเป็นฟันนิกอยู่แล้วครับผม3ชนได้นะแต่ว่าไม่น่าจะชนนะฮะน่าจะเลี้ยงเพราะว่ามี IO นะฮะ reserve time ยังไงฮะตัวสุดท้ายครับทางด้าน EG ยังขาดน่าจะเป็นตัวโซโล่ฮะน่าจะเป็นเอลเดอร์ท่านที่เป็นพี่เลี้ยงคู่กับอาร์บาดอนฮะนะน่าจะขาดตัวโซโล่อีก1ตัวครับและมันยังไงครับเนี่ยนะมันคุ้นแล้วฮะเมื่อวาน EG แน่นอนไอ้2ตัวนี้ฮะผมจำได้แล้วนะ EG เจอกับใครวะเมื่อวานนะเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลแป๊บนะฮะคือผมจำได้แล้วนะฮะว่ามันคุ้นเหลือเกินนะไลน์อัพแบบนี้เมื่อวานนะเมื่อเช้าอ่ะนะฮะกับสปีดหรือเปล่าเดี๋ยวนะดูแป๊บนึงนะฮะขอเวลาแป๊บนึงนะผมคุ้นเหลือเกินนะเผื่อจะได้มีข้อมูลนะใช่ไหมไม่ใช่ด้วยแล้วใครเล่นเนี่ยนะ EG ก็ไม่ได้เล่นอันนี้นะฮะไว้ก่อนแล้วกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคุ้นๆกับ2ตัวนี้นะฮะโอเคเรามาดูรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้ง2ทีมกันก่อนครับทางด้านนาวีฮะก็อยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนท์ครับมีฟันนิกเล่นบาวเตียนเตอร์คูโรกี้เล่น IO ฮะจายคอปเตอร์เล่นโดยฮาวอคครับแล้วก็ตรงนี้มีเดนดี้เล่นแบทไรเดอร์สุดท้ายเป็นปั๊ปปี้ครับเล่นเอนชานฮะอีกฝั่งนึงเป็นทีม EG ครับมีเฟียเล่นอาร์บอดอนครับผมแล้วก็ตรงนี้มีเจโยครับนะฮะตัวแครี่ของทีมครับเล่นเนโคไลท์แล้วก็ยูนิเวิร์สเล่นเอลเดอร์ไททันครับผมมีฟ็อกเก็ตเล่นวิชด็อกเตอร์ฮะเอามาโชว์ชุดแหมนะชัวนะฮะแหมชุดเท่เหลือเกินนะนายนะแล้วก็มี MSS ครับเล่น Clockwork นะฮะก็จะเป็น Universe ที่อยู่ Hard Lane นะฮะแล้วก็เป็น MSS ครับเล่น Clockwork อยู่ตรงกลางนะจังหวะนี้ก็เดี๋ยวทิ้งหน้าจอแป๊บนึงนะฮะแล้วมาโดนแชปใส่ไปยังไงฮะจังหวะนี้มีโทบีหรือเปล่าฮะมี LD เดี๋ยวฝากจอแป๊บนึงฮะไปโปรโมทแป๊บนึงนะฮะเซฟรูปหรือยังวะโอเคเซฟแล้วเนี่ย
หรือว่าเราโปรโมทไปแล้วหมูหรือยังยังเนี่ยฝากจองไว้แป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยสำหรับวันนี้ยังมีอีกคู่นึงครับใครที่สงสัยว่ามีภาคกี่คู่นะก็มี2คู่นะฮะนี่อะนาวี่ EG กับนาวี่เกมที่2ผมว่าใครลง EG ไว้ก็เตรียมใจไว้นิดนึงนะฮะด้วยสภาพฮีโร่นะฮะที่มันโหดกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะ EG น่าจะวินแบบฟรีๆป่ะนะโอเคไปดูเกมกันต่อกลายเป็น3ชนจริงๆด้วยฮะสำหรับทางด้านนาวีนะฮะน่าสนใจทีเดียวนะนี่ก็มาจับลูกนกมาอีก1ตัวฮะตรงกลางเป็นแบทครับเจอกับ Clockwork ครับ Clockwork ก็ออกมาอยู่แล้วครับ Magic Stick นะฮะแล้วก็โซโล่ข้างล่างเป็น Bounty Hunter เจอกับ Elder Titanเนี่ยไลน์อัพค่อนข้างจะแปลกครับแต่เมื่อวานผมเจอทีมไหนนะนะฮะแบบนี้เลยฮะนะหรือว่าอยู่คนละทีมว่านะผมจำไม่ได้แหละเนี่ยน่าจะรายการ MLG หรือเปล่านะฮะนี่ก็มาแฟลกแคนนอนไปฮะแฟลกแคนนอนที่ถ้าหลบไม่เห็นวิชั่นก็ไม่โดนนะเมื่อกี้ฟ็อกเก็ตมาหลบตรงนี้นะฮะก็จะไม่โดนแฟลกแคนนอนนะถ้ากล้องแคนนอนนี่ก็เอาไว้ถ่ายรูปนะฮะนะทุยนะอย่าเล่นนะฮะนะตรงนี้มาลากคลิปไปฮะแม่มันตอนเช้าๆอ่ะนะคู่นั้นนะผมจำไม่ได้ฮะตอนที่ผมกำลังตัดคลิปพอดีนะแล้วก็เปิดทิ้งไว้นะแล้วโอ้โหบล็อกมาไหลกันขนาดนี้ยังไงพยายามจะมาละโลใส่ไว้เฟียกำลังจะตายแทนล็อกเก็ตไปเลยกันมาจากนี้ยังไงไม่น่าจะรอดมาเฟิร์สบัตไปเรียบร้อยแล้วนี่ฮะได้ขึ้นนำมาก่อนแต่ปั๊ปปี้กำลังจะตายเหมือนกันโดนยิงมาอยู่แล้วโดนเผามาจนที่ล็อกเก็ตไปเลยข้างหลังไว้แล้วไงเจโยกดฮิวมาอย่างไรพยายามจะแฟลกแคนนอนแฟลกแคนนอนตีอยู่ตีอยู่เจโยเป็น2อยู่ในนี้จังหวะนี้ฟ็อกเก้กำลังจะตายเป็น3แล้วมีฮิวมารอดไปฮะแต่ก็ไม่รอดอยู่ในป้องแบงใส่มาป้องแบงป้องแบงป้องแบงเรียบร้อยไปจังหวะนี้บล็อกยังไงฮะมีลิงกันมาเฟียเดินไล่กันอยู่แล้วมา30ทันทีฮะโอ้โหแล้ววาร์ปกันมาอีกรอบหนึ่งฮะมาเมื่อกี้ฮิวได้ดีแล้วฮะอ้าวฝนตกซะงั้นอ้าวกรรมแล้วผมจะไปซื้อยังไงล่ะเนี่ยนะฮะเอ็มเอสมาจากนี้ปะปุ๊บปังใส่อ้าวงานเข้าหรือเปล่านกนกนกอืมเดนดี้ละเมอหรือเปล่าเนี่ยนะเดินไปแบบนะแม่ด้านล่างนี่ไงปั๊ปปี้โดนตีกันอยู่แต่ก็นี่กรรมฝนตกซะงั้นนะฮะซวยแล้วนะแล้วตรงนี้ไงฮะด้านล่างเป็นไงบ้างด้านล่างเป็นเอลเดอร์ท่านที่ลาร์จคลิปได้มากกว่าบาวตี้ฮันเตอร์นะฮะอ้าวสรุปว่า EG เล่นเมื่อวานใช่ไหมไลน์อัพแบบนี้ฮะเนโคไลท์แล้วก็วิชด็อกเตอร์นะจังหวะนี้ยังไงมาลิงก์กันไว้แล้วมีแฟลมาเกือบเหมือนกันครับปั๊ปปี้แล้วกดฮิวกันเอาไว้นะแม่ตรงกลางนี้แบททำได้ดีกว่านะฮะทำได้ดีกว่าทางด้านของ Clockwork นะด้านบนเป็นยังไงเนโคไลท์นี่เพิ่งจะ3เท่านั้นเองฮะจะได้ครบเตอร์14ไปแล้วฮะลาสคลิปไม่ได้ครับในคนร้ายแล้วนี่มาโดนเซนทอมาตรงนี้ยังไงมีสตันอยู่แล้วมาสตันใส่จวนเจโยไว้ยังไงมีมินิสตันตัวลิงก์มาตบปุ๊บปังปุ๊บปังใส่จังหวะนี้ไงเจโยไม่น่าจะรอดแล้วเรียบร้อยอีก1ศพฮะโอ้คือเอาตัวนี้มาแก้ทางไอโอได้ดีแล้วนะปุ๊บปังแต่เลเวลยังน้อยอยู่ฮะมันกี่รอบในกี่ชิงเนี่ยโอ้โหเนี่ยชิง2ชิงเองอะฮะเนี่ยคือมันคอมโบคู่กันได้หรอโดนสตันอีกครับเฟียยังไงจังหวะนี้มีโล่อยู่ยังไม่ได้ใช้กดโล่มาโล่ยังไงยังรอดอยู่แล้วโดนสตันมาคุโรกิยังไงโดนเผามาเดี๋ยวนี้ปั๊ปปี้กดฮิวช่วยเอาไว้ฮะโอ้โหนี่แบทไรเดอร์ได้ดูนเฮสมาด้วยฮะตรงนี้กดดันคอกเวิร์กซะแหมได้อยู่นะฮะข้างบนนี้ก็ได้เหมือนกันครับข้างล่างก็เท่ากันนะ
วันนิกมาแทร็กสายเอลเดอร์ท่านไปฮะแล้วแบลเดอร์มาจังหวะนี้ยังไงโดนปุ้งปังกันอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรปาน้ำมันใส่เอาอีกหนึ่งรอบยังไงยังหมุนกันอยู่จังหวะนี้เอ็มเอสงานจะเข้าเลยฮะโดนปาน้ำมัน3สแต็กยังไงยังเอาหรือเปล่าปามา4สแต็กแล้วก็ไม่น่าจะเอาเลยฮะเลือดไม่พอแต่วันนี้หลายกันเข้ามานี่มายังไงฮะนี่หวาดหมดไปพอดีเนี่ยบล็อกมาตีทาวเวอร์กันอยู่โอ้นี่เข้าเลนไม่ได้แล้วนะเลยมาปุ้งปังใส่ยังฮะชิงกันแค่นี้เลยมาดีนายคลิปทันอีกฮะโอ้โหเข้มเหลือเกินไอโอมีแค่สติ๊กอันเดียวเนี่ยแล้วทาวเวอร์นี่กำลังจะแตกไปเอาข้างล่างต้องขออภัยด้วยฮะไม่ทันได้เห็นนะเอลได้ท่านมาฆ่าไปได้ครับผมแต่เราคอปเตอร์ก็ได้ทาวเวอร์ข้างบนไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีรูนดับเบิลดาเมจฮะโอ้ข้างล่างนี่กลายเป็นทางด้านของ EG ครับได้เปรียบนะตรงกลางนี่ก็เป็นนาวีข้างบนก็เป็นนาวีฮะ2เลนกับ1เลนนะเดี๋ยวดูว่าจะมูฟไปช่วยกันเมื่อไหร่ฮะพาวเวอร์นี่ก็เป็นลิงเอาไมเคิล่าฮะรอของมาส่งนะแล้วก็มีเมจิกแวนฮะเมจิกแวนนะถ้าแวนนี่รถตู้นะฮะนะโอ้เนี่ยไม่เล่นดีกว่าเนี่ยด้านของปั๊ปปี้ก็ออกเป็นพาวเวอร์เรดมานะฮะนี่ก็ได้เป็นเฟดบู๊ดแมวเนี่ยเอลเดอร์ไททันเนี่ยเราเดินไหลกันมาฟันนิกยังไงฮะฟันนิกรออยู่มีแทร็กด้วยนะฮะตายมาก็เดินเก็บปุ๊บแล้วมาจากหน้าทว่าโดนตันมาจากนี้ไม่ได้ไม่น่าจะรอดหรือเปล่าโดนลิงก์มาโดนซิมลิงก์มาไม่เมาคอกเอาไว้แล้วก็ตายไปทันทีฮะนี่ก็มาช่วยไม่ได้เจอฮาวอกมาขวางอยู่ฮะตายอีกแล้วนี่เอลเดอร์กดทางหน้าจะไปดิกันมายังไงก็ไม่มีอะไรเนี่ยแล้วยังไงฮะเนโคไลท์เลเวล3เท่านั้นเองฮะโอ้โหดูเลเวลสักนิดนึงฮะนี่เขา7777กันหมดนะฮะนะไตโรนี่6ไปแล้วฮะเจโยเพิ่งจะ3ฮะโอ้ดูเลน3แล้วกันฮะ322นะฮะแล้วตรงนี้มาแทร็กใส่แล้วโดนสตันกันไปยังไงโดนมิสคอยแต่ก็ไม่มีอะไรฮะทำอะไรไม่ได้ฮะคุโรกิไหลกันมาข้างบนจังหวะนี้ยังไงมีลิงก์มีอะไรหรือเปล่าไม่มีเนี่ยแล้วมาแชปใส่เฟียมาตรงนี้ไงไม่รอดผมยังจะโล่ใส่แต่โดนทูริเคนของฟันนี่ฆ่าไปฮะมีมาแทร็กใส่เจโยไว้ยังไงโอ้โหนี่กดดันทุกเลนเลยฮะกดดัน2เลนเลยล่าก็ปล่อยเลยฮะทำอะไรเอลเดอร์ท่านนะโอ้โหไม่น่าจะไหวนะฮะการเงินนี่ก็ไปกันใหญ่แล้วฮะทางด้านของเจโรคอปเตอร์นี่จะ 4,000 ครับแต่ในโคเพิ่งจะเกือบ 1,000 เท่านั้นฮะโอ้3ตัวข้างบนนี่แบบอนาถมากนะล่าคลิปก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเจอเอนชาร์ตนะฮะรูปเกมแบบนี้ใครเล่นก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะเล่นยังไงฮะคล็อกเวิร์กมาตรงกลางโดนตีไปฮะเดนดี้เงิน 1,300 ตอนนี้นี่มีอ้อมหลังกันมาฮะเอาแพะไปยิงยังไงไม่น่าจะอะไรป่ะยังไงมาเจออยู่จังหวะนี้มาอ้อมหลังมาปาโตแล้วพาวเวอร์คอร์ขังเอาไว้ก่อนนะก็ไม่มีอะไรฮะแล้วไฟกันมาจังหวะนี้ไงโดนอยู่แล้วลิงกันมาแล้วโดนจับเอาไว้ก่อนครับกล้องเบิร์กเดี๋ยวนี้มาเอาไฟไว้ไงพยายามจะไล่เฟียอยู่เฟียไปไหนมีเฟรมเบรกยังไม่ได้ทักเฟรมเบรกกันมายังไงกดติ๊กกันมายังรอดอยู่แล้วเฟียไม่รอดอยู่ดีเดี๋ยวนี้มาขังเอาไว้เอ็มเอสโดนตีกันอยู่แล้วมีวาร์ปมาช่วยฟ็อกเก็ตมาซันเอาไว้โดนปุ๊กปังไป2ทีแล้วกดเผามาเรียบร้อยคูโรกิไม่รอดอยู่ดีฮะคิดว่าจะรอดแล้วปั๊ปปี้ก็ตายเหมือนกันฮะโอ้โหนะอับบาดอนซื้อเกิดกลับมาฮะนี่ก็ปาน้ำมันใส่โดนมิสคอยทักทายไปข้างบนเดินไล่กันมายังไงฮะเดนดี้ยิ้มแม่มันสกิดอะไรเฟียมันสกิดอะไรเนี่ยด้านบนนี้ก็เดินถอยกันไปนะฮะกามฝนตกนะฮะซวยนะฮะผมว่าผมได้เวลาไปกินข้าวแล้วแหละจะออกได้ไหมนะฮะอีกเรื่องนะฮะนี่ก็ยังไงป๊อปปี้มาอยู่ป่าตัวเองแล้วนะฮะEG ใช่ไหมที่เจอกับสปีดเล่นเองเหรอฮะเกม2อ้าวเหร
เนี่ยแป๊บนะฮะอยู่ไหนแล้วไม่รู้นะฮะนี่ก็ไม่มีอะไรครับตรงกลางอ้าวมีกดพอสพอดีฮะพอดีเลยนะเราไปดูข้อมูลแป๊บอ๋อเห็นแล้วโอเคอูแล้วชนะด้วยนะฮะนะเป็นเจโยฮะเล่นเนโครไลท์แล้วก็เฟียเล่นอบาดอนนะฮะอ๋อแต่ไม่มีไอ้นี่นะฮะไม่มีในส่วนของวิชด็อกเตอร์นะแหมโอเคแล้วก็พร้อมกันอีกรอบนึงฮะสั่งพิซซ่าเนี่ยไม่มีแถวนี้นะยูนิเวิร์สได้อินวิสกันมาฮิมูว่าหลังเที่ยงคืนก็ไม่ส่งแล้วนะจังหวะนี้ยังไงเหลือไล่เดนดี้มาแหมไม่น่าจะมีอะไรรีโลเคทมาข้างบนอ่ะโดนแท็กเอาไว้เจโยยังไงมาอ่ะมาคนเดียวเพื่อจังหวะบริบ็อกเอาไว้จังหวะนี้สปิริตกันมาแล้วเตรียมจะเก็บเจโย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 ไม่รอดอยู่ดีฮะแม่แบทได้บลิงเดเกอร์มาแล้วตรงกลางยังแฮะตรงนี้ก็แหมพาเจโดคอปเตอร์ไปได้ครับวีจ็อกเตอร์แล้วก็เก็บเอ็นชาร์ตไป1ศพเดดดี้ยังไงจังหวะนี้มาคุโรกิมาช่วยเอาไว้ฮะแล้วมากับอ้าวโดนยังไงมงจับเอาไว้ฮะยูนิเวิร์สโดนแชปมาจังหวะนี้ปาน้ำมันมาแล้วมีพาวเวอร์คอร์กขังไว้ก่อนฮะเดดดี้ยังไงฮะแม่ลิงมันยังไม่ถึงไงยังไม่กลับยังไม่กลับยังปาน้ำมันอยู่ปา6สแต็กแม่ด้านล่างแอฟฟันนิกเฟียก็มาฟาร์มอยู่น่าจะเอาเร็ว6นะฮะแต่ว่าเจอฟันนิกมาแฉบใส่จังหวะนี้ไงพยายามจะโล่ไว้แต่โดนตีอยู่กับสติ๊กกันมาจะรอดหรือเปล่าฮะแล้วโล่แตกมาเดี๋ยวนี้จิ้มมาแล้วมิสคอยฆ่าตัวเองไปฮะแม่แล้วนี่ไงกดปุ้งบังโดนดัชมาจังหวะนี้ยังไงพยายามจะเดินนี่กดแท็กเอาไว้แล้วก็โดนมาก็ขังไปยังไงฟันนิกไม่น่าจะรอดแล้วฮะแลกกันไปฮะรูนอิลูชันครับอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างนะฮะเนี่ยป๊อปปี้ยังไงฮะฟาร์มต่อเนี่ยน่าจะเตรียมออกเป็นในส่วนของเหรียญรถเกราะครับแล้วก็ไปเนียนเอาโรชานฮะป๊อปปี้ทำบ่อยมากเนี่ยอ้าวนี่ของใครเอ่ยของคุโรกิฮะน้องชาโดแล้วนี่มารออะไรกันครับเนี่ยคุโรกิกับเดนดี้ฮะแล้วส่งนักประมงมาด้วยยังไงฮะเจโยตัวนี้ฟันนิกมาแล้วฮะน่าจะมีเกิดเดือนหรือเปล่าตรงนี้เขาไฟไฟมาเห็นแล้วฮะแล้วยังฮะแปลมาเห็นเมื่อกี้แล้วไฟไฟมาจับแล้วโดนมาแก้ไปได้ครับผมได้ตรงนี้ตายแทนซะงั้นครับป๊อปปี้เงือบไปฮะแล้วโดนอันตีของฟันนิกมาไม่รอดอยู่ดีอันตีของทางด้านเจโยไม่ใช่อันตีของฟันนิกเนี่ยอันตีของนิโคไลแล้วจังหวะนี้คุโรกิยังไงลิงหลบมาก่อนแต่ก็ไม่รอดโดนแปลตายไป4ตายไป3นะฮะเนี่ยตอนนี้กดอันตีกันมายังฮะฟ็อกกลายเป็นเสมอ9-9ซะงั้นเนี่ยเงือบเองเนี่ยนาวีเมื่อกี้เป็นทางด้านของอาร์บาดอนครับมาโล่ช่วยไนโคไลท์ไว้ได้ครับทำให้ไม่โดนจับไปฮะแต่ดูเหมือนว่าไนโคไลท์น่าจะเต็มเป็นเมคานิซึมฮะมีของมาส่งแล้วยังขาดรีซิเพนรีซิปเนี่ยขาดใบอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยมาปุ้งปังกันไปฮะฟิชด็อกเตอร์เนี่ยเลเวล6แล้วเนี่ยแล้วข้างบนมาอะไรคนเดียวตรงนี้มีวาร์ปกันมาเป็นแบทไรเดอร์ฮะน่าจะมาเตรียมเก็บเฟียร์หรือเปล่ายังไงฮะด้านหลังเข้ามากันยั่วเยะโอ้โหแล้วก็ไม่มีอะไรฮะคล็อกเวิร์กนี่มีดัสด้วยนะฮะนี่แทร็กใส่เอาไว้แล้วมีแบทไรเดอร์มาไฟไฟมายังไงจังหวะนี้เธอจะมากินเฟียร์อยู่ได้ไงไม่น่าจะไหวหรือเปล่าเขามากันเยอะแยะยังไงเบรนดี้ถอยมาแล้วฮุกอ้าวฮุกมาโดนเพื่อนกันเองอีกฮะโอ้ถ้าจะผลัดกันเงือบขนาดนี้ตัวนี้ยังไงอดสปิริตกันมาไว้แต่ก็ไม่มีอะไรนี่แน่นี่ก็ไหลกันมาทาวเวอร์ข้างบนครับทางด้านของทีม EG นะฮะ
14นาทีไปดูกราฟสักนิดนึงฮะนาวีนำอยู่ประมาณเกือบ 5,000 นะการเงินฮะแล้วก็ XP นำอยู่ประมาณ 1,000 นิดๆนะฮะ Radiant's top tower is under attack น่าจะฮุกติดเพื่อนนะฮะน่าจะฮุกเตรียมจะเก็บทางด้านเบลเทียนเตอร์ครับผมแล้วก็มาติดแถวๆนี้นะฮะเงือบไปนะครับบล็อกเกมแรกไปไหนไม่ทราบเหมือนกันครับนี่มีวาร์ปกันมาได้ทาวเวอร์ไปแล้วครับ EG ทาวเวอร์ข้างล่างกําลังจะยังไงฮะนี่ก็วาร์ปกันมาน่าจะไม่ได้อยู่แล้วฮะแล้วไม่มีฮุกจังหวะนี้ยังไงฮะกูโรกี้มาลิงค์หลบไปโอ้สวยดีนะฮะเส้นๆเลยฮะเบลเตอร์มาเก็บทางด้านอินวิสไปได้ฮะและของมาส่งเป็นเบรเซอร์แล้วยังไงฮะเตรียมจะอะไรหรือเปล่าแล้วเข้าป่ากันไปมีฟอกเก็ตหน้ากินกว่ายังไงเอ้าไม่กินเหมือนกันฮะแหมคนมันเยอะฮะตรงนี้เจโยนี่ได้เป็นเมคานิซึมมาแล้วนะฮะแล้วมาแทร็กใส่เจโยไว้ครับทางด้านเบลเตอร์เตียไปไหนฮะนี่มาปักกวาดไว้ฮะเฟียเดนดี้ก็เตรียมเป็นทางด้านของฟอสตาร์ครับกลายเป็นผ่อนเกมแล้วครับนาวีฮะแล้วฟ็อกเก็ตยังไงโดนแชฟใส่ไปแทร็กกันมาตีไปก่อนแล้วโดนซันกันไปปักกวาดมาขนาดนี้ยังไงโดนเชอริเคนมาแล้วก็มันจะตายฟ็อกเก็ตยังไงโดนฮุกมาปานิกไม่น่าจะรอดแล้วกำลังจะตายแทนแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ประเดิมลิงก์มาก็ไม่จับใครด้วยฮะโอ้โหเซลคอปเตอร์นี้ได้ทาวเวอร์ข้างล่างไปฮะตายเองครับฟันนิกแล้วทาวเวอร์นี้ก็น่าจะไม่รอดแล้วก็เรียบร้อยครับครอกเวิร์กก็ล้าทาวเวอร์ไปได้แต่ตรงนี้ยังไงฮะคู่หูคู่นี้มีวาร์ปกันมาคูโรกี้กับอฟอกก็ถอยกลับไปเนี่ยกลายเป็นสกอร์คิวมันนำเป็น10-9แล้วครับ EGแม่แล้วมีรีโลเคทมาตรงนี้เฟียไม่น่าจะรอดหรือเปล่ายังไงโดนหอกกันมาอยู่จังหวะนี้มีทางหน้าเจโยมาช่วยแต่นี่กดอันตีเอาไว้ฮะเฟียสบายดีฮะแม่แล้วมีมากันขนาดนี้ยังไงนี่ปักกวาดเอาไว้กับคุโรกิแล้วน่าจะกลับไปได้อยู่แล้วฮะเรียบร้อยสปียังไงฮะยังคล่องใจอยู่ยังไม่ได้จับคลิปอะไรไปนี่ฟ็อกเก็ตก็มาป้องแป้งใส่ไปแล้วมีแบลเดอร์ไฟไฟมาบิงจับฟ็อกเก็ตเอาไว้ฟ็อกเก็ตโดนหอกตีอยู่หอกตอนนี้หอก3ทีเรียบร้อยดันดีฮะมาตีนกเขาว่าตายเฉยนายเจอคอปเตอร์ก็ได้แบ็คคิงบาร์มาแล้วแล้วก็แบลเดอร์ออกมาเป็นโกสไม่ใช่โกสสิฟอสตาร์ฟนะฮะนะตอนนี้เขามีวานนะเอ้ยนะฮะฟันนิกนะล็อกเวิร์กก็ได้ฟอสตาร์ฟมาเหมือนกันครับผมฮัปปี้ยังไงฮะเงิน 1,000 นะฮะเนโครดียังไงสกิลของเขามาช่วยฮิวด้วยนะฮะนะฮิวกับเพื่อนร่วมทีมนะฮะกิล1เนี่ยนะฮะแต่ว่าตัวเองต้องถึกหน่อยนะเพราะว่าคูดาวก็ไม่ได้ไวอะไรขนาดนั้นนะฮะ5วินะฮิวให้กี่คนเนี่ยฮิวให้130ให้ทุกคนเลยใช่ไหมให้อยู่รอบๆนะฮะระยะเท่าไหร่เนี่ยระยะ475นะฮะDyer's top tower is under attack. และสโมกกันมา4คนตรงนี้ฮะเจอแน่นอน2คนตรงนี้ยังไงไม่น่าจะรอดแฟลกันไว้แล้วมาเจอจังหวะนี้ยังไงปั๊ปปี้กดฮิวก่อนนั่นดีแล้วดัดโดนปั๊ปฟันนิกอยู่แล้วเอาฟันนิกแทนยังไงฟันนิกตายไปก่อนสมแล้วปั๊ปปี้เดินหนีกันมาแล้วฮุกกันมาสวยเหลือเกินครับไปแมดเดนยังไงตรงนี้เดินหนีกันหยุดแล้วชาโดมาแล้วมิสคอยมาทุกอย่างแฟลเรียบร้อยฮะแม่ตายไปครับคู่กันนี่แต่เราคอปเตอร์กดอันตีเอาไว้
ยังไงครับเกมนี้ดูเหมือนว่าจะเล่นวอมมือเหรอฮะนะได้เปรียบมาเล่น3จริงแต่ตอนนี้เริ่มผ่อนเกมไปเรียบร้อยแล้วฮะทำให้เนโคเริ่มจะมีเงินมาแล้วฮะอย่าบอกนะว่าจะมีเกม3นะฮะไม่นะนะนี่อีจีบอกเกม3ดีแล้วนี่ก็เงิน 2,300 ครับทางด้านไจโรคอปเตอร์นี่ก็มาฟาร์มกันไปฮะด้านบนโดนอีกแล้วหรือเปล่ายังไงหอกใส่เฟียกดโล่มาจังหวะนี้ยังไงฮะไม่มีอะไรฮะแล้วยังเดินไล่กันอยู่ตรวจแทร็กใส่ฟ็อกเก็ตเอาไว้โดนปุ้งปังมาแต่ไม่ติดใครโอ้นี่ยังตามกันต่อนะเลยโดนแฟร์กันมาครับป๊อปปี้เตรียมออกเป็นอาการนิ่มนะฮะแล้วมีนกมาซื้อของเป็น Demon Age ของ Gyrocopter ฮะน่าจะเป็น Monkey King Bar นะชิ้นต่อไปยังฮะยังไม่จบครับเกมนี้นี่อยู่กัน5คนเลยฮะติดกันตลอดครับทางด้านทีม EG ครับรวมกัน5ตลอดฮะแล้วมีคล็อกเวิร์คฮะรอฮุกระยะไกลอยู่แล้วฮะนี่มาแฟร์ไว้ตรงกลางหรือเปล่าแฟร์ไว้ที่โรชาร์ดฮะมีเสียงไฟไฟกันมาเป็นเดนดี้ฮะไฟไฟมาเคลียร์เฉยๆฮะไม่มีอะไรตรงนี้มาสติกันไว้เฟรมเบรกกันไว้ก่อนแล้วก็โดนมิดคอยไปฮะทาวเวอร์นี้จะยังไงฮะพุกกันมาไม่โดนฮะทางด้าน MSS ทาวเวอร์นี้ก็น่าจะเรียบร้อยครับนาวีเรียบร้อยฮะแต่คอปเตอร์ได้ลาสทาวเวอร์มาอีกอันนึงด้วยฮะจังหวะนี้ยังไงทาวเวอร์นี้ก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันแล้วก็เรียบร้อยฮะยิงไหลกันมาตรงกลางฮะโอ้แล้วมีวาร์ปกันมายังไงบล็อกเดินถอยกลับไปจังหวะนี้แล้วมีโอ้โดนสตันไว้ก่อนครับเซนทอร์รออยู่แล้วนะฮะตัวนี้มาพาวเวอร์คล็อกกันเอาไว้ครับกันไว้ก่อนครับทางด้านคล็อกเวิร์กแม่กราฟเป็นยังไงฮะกราฟเงิน 5,000 เหมือนเดิมฮะ XP ก็เช่นเดียวกันนี่ยังไม่ได้ห่างแบบห่างกันมากนะฮะนี่ถ้าทีมไฟแพ้สักครั้งนาวีก็เหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับทีมนาวีนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีให้เห็นนะยังไม่ได้บู๊กันเหมือนเกมแรกฮะเกมแรกนี่โอ้โหบู๊กันกระจายนะแป๊บๆฆ่าแป๊บๆฆ่าจังหวะนี้เจอคอปเตอร์มาแล้วกดร็อกเก็ตใส่เจโยไปแฟคแคนนอนกันเอาไว้แล้วก็ถอยขึ้นไปฮะเจโยเตรียมออกเป็นอาร์คานิมสเก็ปเตอร์แล้วนะฮะตอนนี้คูลดาวน์นี่โอ้โหลดลงเวอร์มากเลยนะฮะนะเหลือ70เท่านั้นครับนี่300กว่าฮะเหลือ70เลยอู้นะโหดขิงนะฮะป๊อปปี้ก็ยังขาดอีก1ชิ้นเนี่ยเตรียมเป็นมังกี้กิงบาร์เรียบร้อยแล้วครับทางด้านของไจโรคอปเตอร์แล้วยังไงฮะจังหวะนี้ยูนิเวอร์สแล้วไม่มีอะไรลุ้นเลยมาอ่ะอ๋อสิเกิดไม่ได้ใช่ครับผมแล้วก็อะไรนะมาหน้าอ้าวมาหน้าเหรอฮะคูลดาวน์โดยสเก็ปเตอร์70ไงมาหน้าลดไปเท่าไหร่เนี่ยมาหน้าสเก็ปเตอร์ลดแค่เลเวล1เองนะเลเวล2 3นี่เหมือนแล้วนะฮะแต่ว่านี่ไงคูลดาวน์มันเขียนคูลดาวน์โดยสเก็ปเตอร์70อ้าวไม่ใช่เลยฮะนั่นแล้วก็ความเสียหายเป็น 1.2 ไปนะกับเลือดที่หายไปนะคูณไป
แล้วก็เริ่มเก่งอีกรอบนึงนะฮะนาวินี่ก็มูฟไปข้างบนซะงั้นนะอีจีก็เริ่มสติ๊กกันมาข้างล่างแล้วฮะยังไงอาบาดอนเตรียมเป็นวาลาดิเมียร์ออฟเฟอร์ลิงครับคุมดูเลือดหมู่จังหวะนี้เท้าข้างบนยังไงแบลเดอร์มาเคลมเอาไว้แล้วก็น่าจะได้ด้วยฮะทางลายอีจีไหลกันเข้ามาจังหวะนี้ปล่อยเจโยคนเดียวฮะด้านหลังมีเฟียรออยู่เท้าข้างบนก็เสร็จเอ็นชาร์ตได้ไปแล้วนี่ได้อาร์คานิมมาแล้วฮะเจโยฮะโอ้น่ากลัวแล้วครับตอนนี้นี่ฟันนี่ก็แทร็กเจโยไว้ฮะเปียมาใส่โล่ไปแต่ก็ไม่มีอะไรเนี่ยปะเปียงฟาร์มกันต่อเนี่ยน่าจะเป็นแครี่หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ฟันนี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้เบรเซอร์แล้วก็คุมเดือดหมูนะฮะตอนนี้มันลากคลิปเอาไว้ครับไอโอหูลากโหดมากเนี่ย4ชุดหรือเปล่า3ชุดเนี่ยฮะแต่เราก็ได้มาแล้วมังกี้คิงบาร์ทางด้านอีจีเอาโรชาเนียนๆแล้วฮะแล้วยังไงฮะจังหวะนี้แล้วมีไฟกันมาอ๋อ370ไงเอ้ย340นี่ไงใช่ไหมเอาเป็นมาน่าอ๋อโอเคไม่ใช่คูดาวใช่ไหมคูดาวเดินเท่าไหร่อ่ะเดิมๆก็70อยู่แล้วเหรอเอ้าใช่งั้นนะฮะโอเคนี่ก็มาเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับทางด้านไจโรคอปเตอร์ฮะน่าจะ3ชุดนะฮะได้เงินไปพันนิดๆหรือว่าพันกว่าว่ะซื้อของแล้วยังแล้วโรชาร์ดครับ EG น่าจะได้ฮะนาวีก็ไม่ได้ทำอะไรเลยฮะตอนนี้ฟาร์มเฉยนะฟาร์มสู้กันแข่งเลยนะฮะเดนดี้ก็เงิน 3,300 ครับแล้วยังไงฮะมาไฟมาดูว่าเดี๋ยวนี้สปลิตกันมาเดนดี้พยายามจะมาปวดเอาไว้ก่อนโดนมิสคอยเอาไว้ยังไงเจอโรคอปเตอร์กดแทนหน้ากองล็อกเก็ตกันมาแล้วกดคอดาวมาจังหวะที่เจโยยังไงอยู่ข้างหลังแล้วจับเจโยไว้ยังไงโดนลากกันมาแล้วมีโล่มาช่วยไว้ครับผมเพื่อจะสู้กันอยู่ในเอลเดอร์ก่อนอันติกันมาแล้วโดนมายังไงเฟียไปแล้วฮุกกันมาโดนฟ็อกฟ็อกไม่น่าจะรอดหรือเปล่าจะนี่มาแฟร์คานอนแฟร์คานอนแฟร์คานอนฟ็อกเก็ตไม่รอดครับตายไปฟ็อกไม่รอดเหมือนกันนะอยู่นี้ตามยังไงหอกใส่เจโยรตี้หนึ่งทีเรียบร้อยเหมือนกันดับเบิลคิวของเดนดี้ตัวนี้มาเก็บแผ่นนั้นเอ็นชาร์ตไปได้เหมือนกันแล้วเดินไล่กันมาใส่ยูนิเวิร์สยังไงเอาเรียบร้อยอยู่ดีแล้วยังไงเอเอ็มเอสยังรอดอยู่แล้วก็โดนไล่กันมาฟานิกเดินไล่กันมาแชทใส่มาศพสุดท้ายเรียบร้อยแล้วโรชานกำลังจะเป็นของแถมแล้วฮะโอ้เรียบร้อยฮะเป็นทางด้านของไจโรคอปเตอร์ที่เก็บเอ็กซ์ไปฮะโอ้โหซื้อเกิดกลับมานะสำหรับไจโรคอปเตอร์แต่ทางฝั่งของ EG ไม่ได้ซื้อเกิดมานะฮะเงินน่าจะไม่มีซื้อด้วยนะฮะเมื่อกี้นี่ก็ Flag Cannon กันสนุกสนานเลยครับเจอโรคอปเตอร์ฮะแล้วก็เป็นเดนดี้ที่มาตีวิชด็อกเตอร์ไปได้ด้านบนนะตัวนี้ยังไงโดนอันตีมาฟันนิกยังรอดอยู่แล้วยังไงโดนดัดโดนหวาดโดนดัดนี่ไม่น่าจะรอดแล้วจังหวะนี้โอ้ถ้าจะเน้นฟันนิกขนาดนั้นนะแม่แล้วโดนฮุกกันมาครับฟ็อกยังไม่จะมีล็อกเก็ตมาเลยมาเอาหรอเลยไงฟ็อกซ้ายได้ก่อนเล่นป้องแปงกันมาโดน2ครั้งยังไงฟ็อกโดนหลับกันอยู่จังหวะนี้ไม่เอาอะไรฮะแม่คูดาอาจจะ1 2 3ไม่เท่ากันแต่ว่ามีสเก็ปเตอร์ก็เหลือ70เท่ากันหมดทุกเลเวลนะฮะนั่นไงคุณ TN Lover ด้วยนะฮะแต่ดูเหมือนกันไม่เขียนหรือเปล่ามีเขียนป่ะเนี่ยนะไม่เห็นนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะ
ไม่ได้ดูมาตอนแรกด้วยนะฮะเนี่ยอาจจะตามนั้นนะฮะแล้วก็ด้านบนยังไงอยู่ในป่ากันเอาไว้ตรงนี้สโมกกันมาฮะยังไงป๊อปปี้เดินไหลกันมาในแฟลกันเอาไว้แล้วเจอมาจะจับทางนั้นเอเวสเอาไว้ลากกลับมาจังหวะนี้ไงพยายามจะลิงก์กันมาเอเวสยังรอดอยู่แล้วโลก็กำลังมาป๊อปปี้เขาขังไว้ตรงนี้หลับกันยังไงคุโรไม่น่าจะรอดตายไปก่อนจบแรกฮะแล้วเจอคอปเตอร์มาจะยุดอัตตีใส่ทันทีแล้วหายไปเลยเสียเอจิตไปก่อนนิวิทันเตอร์กดอัตตีมาเช่นเดียวกันฮะปรับยังไงเดนดี้ปาน้ำมันกันอยู่แล้วแบ็คคิงบาร์ครับพันธนันวอล์กยังไงนี่โดนแท็กเอาไว้ครับข้างหลังไปเมกันมาแล้ว3ตัวเดินไล่ครับวอล์กกันอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรฮะโอ้หายเลยนะแล้วฮุกกันมาไม่โดนฟันนิกฮะนิดเดียวเท่านั้นนะฮะฟันนิกรอดไปเงิน 3,000 ครับฟันนิกแล้วเดนดี้จะออกเป็นอะไรครับเนี่ยนะฮะน่าจะเตรียมเป็นบูทออฟทาวเวอร์แล้วก็เรียบร้อยฮะเลือกมาแล้วนะบอกติเตอร์ไปออกมาเป็นไฮเปอร์สโตนนะฮะอบาดอนได้เป็นคุมดุลมูมาสักทีฮะนี่มีรูนดับเบิลดาเมจนะฮะเซอร์คอปเตอร์น่าจะเก็บไปได้แล้วเตรียมออกเป็นบัตเตอร์ฟลายด้วยจังหวะนี้มาสลับกันมาโดนด้วยฮะยังไงอาร์ติกันมาครับจะลงทางด้านของเอเดนแล้วมาเต็มไปแล้วกดเผาเข้ามาเรียบร้อยดันดีฮะตายเพราะรูนแท้ๆนะฮะโอ้โหแหมกราฟนี่เงินนำ 15,000 แล้วก็ IP นำอยู่ประมาณ 10,000 กว่าๆนะทำได้ดีเหลือเกินครับยูนิเวอร์สเมื่อสักครู่นี้ฮะบริเวณไฟกันมาแล้วจังหวะนี้ไงมีแฟลร์ไว้แต่ก็ไม่มีอะไรโดนสปิริตกันมาจังหวะนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรฮะแล้วยังไงฮะจังหวะนี้เอเมสยังรอฮุกอยู่นะฮะอยู่ไม่ดีอาจจะโดนได้ทาวเวอร์ยังไงฮะนี่กดการทาวเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วฮะทาวเวอร์น่าจะไม่รอดฮะพยายามจะดีนายด้วยครับคุโรกิแล้วก็ลิงหลบมาอ้าวติดจังหันขึ้นไม่ได้ด้วยเนี่ยทาวเวอร์ข้างล่างเป็นบอลเตเตอร์ที่มาไหลกันมาฮะเลยล่างนะฮะโอ้โหเอนชาร์ตออกเจมมาแล้วฮะตอนนี้นะเตรียมจะมาเคลียร์วาดด้วยนะฮะแล้ววิชด็อกเตอร์จะเป็นอะไรเขาเนี่ยจะเป็นอังกานิมด้วยแหละฮะนะคล็อกเวิร์กก็เหมือนกันใช่ไหมนะออกเป็นพอยต์บูสเตอร์มาแบบนี้นะฮะแม่ลาครีปไว้ครับไอโออาบาดอนก็บอกอะไรออกเจมมาเหมือนกันเนี่ยนี่ได้เป็นชีวอากาศมาแล้วครับทางด้านของเอลเดอร์ไททันนี่ก็ออกจากบ้านไม่ได้ครับต้องระวังเอาไว้นะฮะเจโยตอนนี้ก็เงิน 2,200 ฮะยังไม่รู้ว่าไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรจะเป็นแบ็คคิงบาร์หรือเปล่าเนี่ยหรือไม่ก็เป็นไอเทมฟื้นเลือดหน่อยนะฮะเพิ่มเลือดมาหน่อยวอกยังฟาร์มกันต่อไปครับน่าจะรอฮาวอกได้ในส่วนของบัตเตอร์ฟลายนะตอนนี้ยังไม่ได้ครับเงินนี่ก็ห่างกันไป 6,000 กว่าเนี่ยสำหรับทางด้านของเจลคอปเตอร์แล้วก็เนโคไลท์นะฮะโอ้ยังสามารถลากเองด้วยนะฮะสำหรับทางด้านเจลคอปเตอร์แหมนี่ก็สบายครับ3กองแบล็คแคนนอนกันไปทางด้านของทีมอีจินก็ไม่ได้ลากอะไรนะฮะโดนทุกมาโดนป๊อปปี้ไว้ไงเพราะว่าเขาขังมาจังหวะนี้มันไถออกมาแล้วฟอสตามมาเก็บไปได้อยู่ดีครับและเสียเจมไปจังหวะนี้โอ้โหรอฮุกอยู่แล้วครับทางด้านของ MSS ฮะแม่นเหลือเกินนะนี่ก็ได้เป็นบัตเตอร์ฟลายแล้วฮะฮะใครจะออกไปฮะเป็นเนโคไลท์เหรอฮะนี่น่าจะเป็นล็อตหรือเปล่าเอาวิทออกมาเพิ่มเลือดแล้วนะ
Vitality Booster ฮะน่าจะเป็นของเพิ่มเลือดซะมากกว่านะผมว่าครับในโคไลท์ให้ดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงเนี่ยแพชใหม่เล่นได้ที่ไหนเล่นได้ที่ Dota 2 Test ครับมีในสตรีมเหมือนกันนะโหลดกันได้นะฮะก็ไปเล่นกันลองได้ครับแพชใหม่เป็นยังไงบัสโตนใช่ใช่เนี่ยอาจจะใช่ด้วยตรงนี้มาปักวาดักครีปเอาไว้เนี่ยน่าจะเป็นของมาเพิ่มเลือดแหละนะมีอะไรมั่งเนี่ยมีฮาร์ดมีโซเบอร์เตอร์แล้วก็เป็นบัสโตนนะฮะสองชิ้นนี้มากกว่านะมาเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มมาหน้าด้วยจังหวะนี้ยังไงข้างล่างปักบาดกันเอาไว้ฮะตอนนี้ก็รอลิงก์กันอยู่ครับไจโรคอปเตอร์แล้วก็ IO แล้วมาเจอคูโรกี้อยู่ยังไงมีฮุกอยู่แล้วมาฟอสตับแล้วลิงก์กันมาแต่วันนี้ยังไงจะฮุกหรือเปล่ายังไงยังรอดแล้วฮุกกันมาโดนอีกครับผมโอ้แล้วหอกใส่มีจังหน้าของรีโลเคทไปไม่ทันฮะพยายามจะรีโลเคทกลับบ้านแล้วครับจังหน้าของคูโรกี้ข้างหลังเดินออกมามีฮิวกันมาตอนนี้ออกกัน5คนแล้วไม่น่าจะไหวแค่ทางด้านนาวีเดินถอยกลับไปสติกันมาสตันหลักเอาไว้แล้วไม่โดนฮะนี่ก็ถอยกันไปตรงกลางก็ปล่อยฮาวอคครับฟาร์มกันไปนะเองจะฟาร์มไปไหนให้เนี่ยแล้วมีของมาส่งฮะอ๋อเป็นใบวาร์ปครับตกใจหมดคิดว่าจะออกเมคานิซึมเนี่ยแม่สลับกันมาโดนเดนดี้ด้วยฮะข้างบนนี้ไหลมาไม่สนใจใครครับฟ็อกทาวเวอร์มันครึ่งหลอดแล้วก็ถอยกันไปให้จังหวะนี้ยังไงเดินไล่กันมาอยู่ครับฟ็อกโดนแท็กเอาไว้ครับทางด้านอันละกดแบ็คกิ้งบาร์วาร์ปกลับทันทีฮุกมายกเลิกไวเงิบเลยอยู่ที่กดอันติกันมาโคดาวมองยังไงพยายามจะแลกกันอยู่กดแฟกันมาแล้วโดนอันติมาเรียบร้อยฮะแม่เงิบแม่จังหวะนี้นี่ก็มาป้องแป้งไปโอ้โหนี่50กว่าวินาทีฮะตอนนี้ยังไงฮะนี่ก็ซื้อเกิดไม่ได้นะฮะแต่มันเขียนว่าซื้อได้ถ้างั้นนะน่าจะซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็บอลติเตอร์ได้เป็นแอสเซอร์คิรัสครับก็ต้องดูครับสีตัวนี้จะน่าจะกันอยู่แล้วนะน่าจะไม่เสียบาแรกครับผมอันนี้แทร็กใส่เฟียเอาไว้ยังไงฮะออกกันมาตรงกลางจะโยก็นำขบวนออกเป็นรถซะงั้นนะออกมาสโลว์1คนฮะจังหวะนี้ไงโดนหอกมาคนละที2ทีแล้วบิงมาจับเจโยงานเข้าทันทีเลยฮะโอ้โดนสแนแล้วไม่น่าจะรอดจังหวะนี้ไม่คอยมาแล้วโล่ใส่ก็ไม่รอดอยู่ดีตายไปยังไงเดินไล่เฟียอยู่เฟียโดนโซกันมากดอันติกันเอาไว้จังหวะนี้มีสตาร์ลกันมาแล้วมีแบลเดอร์มาโดนอีก1คนยังไงเอเมสมาจังหวะนี้พาวเวอร์ขังเอาไว้แล้วโดนแม็กแม็กกดแบ็คกิ้งบาร์ครับแบลเดอร์ยังไงพอสตาร์กันมาแล้วยิงแรกกันอยู่จังหวะนี้แบลเดอร์ไม่น่าจะรอดยังไงพอสตาร์ยังรอดอยู่แล้วตัวนี้ข้างหลังมาเตรียมกันอยู่ป๊อปปี้ไม่มีมันน่าจะใช้เนี่ยเลยหอกมาจังหวะนี้หอกมาป็อกเก็ตไม่น่าจะรอดแล้วก็ตายไปมาเลือไฟมาตามล่าแล้วนี่ฮุกหนีไปฮะแล้วมีโลเคทมาดักหน้าปากซอยกับป๊อปปี้ยังไงจังหวะนี้มาหอกอีกแล้วก็ไม่รอดฮะฆ่าไม่ได้ทางล่าเจอครับเจอมาติกโอ้โหเจม2เม็ดนะแล้วตรงนี้มากดสโลใส่เฟียเอากันไว้เฟียยอมเลยครับแบบนี้โอ้เรียบร้อยครับเสียไปถึง4ศพด้วยกันต้องชมการทำเกมของเดนดี้ฮะแล้วก็จะโยยืนตำแหน่งไม่ดีเองเนี่ยยืนล้ำไปหน่อยแล้วโดนจับมาได้ฮะก็ตายไปก่อนฮะเสียไปฮะจังหวะนี้กลายเป็นไล่มาเป็น20ต่อ22ครับนาวีฮะกราฟนี่ก็15,000ฮะการเงิน XP ก็15,000เช่นเดียวกันฮะแม่น่าจะปิดได้ไม่ยากครับเกมนี้สำหรับนาวีใช่แล้วฮะหอกเอนชาร์ดนี่แรงมากฮะตอนนี้ยิงไกลยิ่งแรงครับอาร์เกนิมสเก็ปเตอร์นะฮะเนี่ย
แรงๆรัวๆเนี่ยตรงนี้มายังไงมาตีครีปกันไปให้ไม่มีอะไรอีจีจะยังไงดีฮะตอนนี้จะมีวาร์ปกันไปอ้าววาร์ปกับบ้านไปฮะแล้วเงิน 2,500 จะซื้ออะไรป่ะฮะซื้อเป็นใบวาร์ปซะงั้นแล้วไม่มีอะไรตรงนี้เจอเขาปักหวาดอยู่แล้วฮะก็เลยคลิปไม่เกิดเนี่ยแล้วยังไงฮะจังหวะนี้แท็กกันเอาไว้อีกรอบหนึ่งฮะหรือจะรอคนนี้มีสตานิกหรือเปล่าเนี่ยมีนกมาซื้อของอยู่และนี่ฮะรอสตานิกก่อนโอ้โหนี่ก็ไม่มีคลิปอยู่แล้วฟอกเอ้ยนะฮะนี่เราไม่เจอครีปแล้วครับตรงนี้ระหว่างมันก็หายพอดีนี่แฝงกันไว้ตรงกลางครับมาดีนายไป1ตัวครับพ่อฟ็อกข้างล่างน่าจะแล้วก็วาร์ปกลับไปครับทั้งคู่เลยนี่พอปีเพียงจะมาหาวาร์ปนะแต่ว่าวอดมันหมดไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะนี่ฮะพยายามจะมาเดินหาอยู่นะไม่เจอฮะแล้วคลิปมันก็เกิดมานะฮาวอกน่าจะมาฟ้องครับว่าไอ้ตรงนี้มันมีหวาดนะคลิปไม่เกิดเนี่ยเห็นเปล่านะมาเจมหน่อยนะฟันนี้ก็บอกเอ้ยนี่ไงฮาวอกเมาวะเนี่ยนะก็คลิปเกิดนี่ไงโอ้ไม่ไหวเนี่ยฮาวอกนะนะ แล้วเอจิกำลังจะหมดอีก3นาทีนะฮะแหมนะมีอะไรกันมาข้างบนวาร์ปไปข้างล่างเป็นเดนดี้ฮะเตรียมหมดเป็นอะไรเนี่ยเป็นทางด้านของชิวากาศนะฮะตรงกลางเอาตายแน่นอนครับปีจังหวะนี้ไม่รอดแล้วเสียเจมอีกแล้วฮะโอ้แม่ถ้าจะขนาดนี้แล้วก็นะบอบตีนี่ออกเป็นรีเวอร์มาฮะนะฮะriver ใช่มั้ย river นะถ้าเป็น river นี่ก็แม่น้ำใช่มั้ย river river นะทุยนะถ้าเป็น driver นี่ก็เป็นคนขับนะนะอย่าเลย นี่ก็ได้สตานิกมาแล้วนะฮะเรียบร้อยนะถ้าเป็น river นี่ก็เป็นฮีโร่นะนะแม่แล้วจังหวะนี้ไงฮะแล้วยังไงฟันนิกมาเจออยู่เขาไม่มีเจมจังหวะนี้มาเจอเฟียจ๋าแล้วก็มาเจมกันมากันเลยโดนล็อตใส่แล้วไม่น่าจะรอดฮะโอ้เรียบร้อยนะแม่หายเลยฮะแล้วเจอคอปเตอร์มันเนียนอยู่ตรงกลางแล้วมีวาร์ปมาเป็นเจโยฮะแล้วมายังไงฮะจังหวะนี้ฟันนี่ก็บอกว่าเองเอาเจมไปแจกเขาไอ้ปีเอ้ยเนี่ยแม่แล้วเจมอีกอันนึงอยู่บ้านนี่ใครเก็บไปเอ่ยเนี่ยไม่มีฮะไม่สนใจแล้วดูอ้าวเป็นทางด้านเดดดี้ฮะเก็บเองแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยแหมแล้วยังไงฮะนี่จะเก็บไปซื้ออะไรต่อครับเนี่ยไจโรคอปเตอร์น่าจะเป็นของดาเมจหรือเปล่านะฮะดูกันอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เดี๋ยวเกมต่อไปครับตอนตี2นะฮะอีก1รายการครับในตัวลีกโปรลีกที่4ฮะรอบเวสนะฮะก็จะเป็นสปีดเจอกับ M High นะเล่นแบบ Best of 3เหมือนเดิมนะเริ่มตอนตี2นะใครว่างๆก็มาดูได้นะทีนี้สตาร์ลับกันมาโดนฮาวอกไปแต่โดนหอกมาอยู่ยังไงยูนิเวิร์สไม่น่าจะมีอะไรอยู่แล้วฮะนี่แฟลกันมาฮะป๊อปปี้แหมบู๊เหลือเกินฮะ
โอ้แล้วมาจับตรงนี้ไว้โดนทางด้านของจิวากาดมายังไงเอเมเดสยังติดอยู่ในโพของเขาไว้แล้วก็ปอตามาตรงนี้มาโดนอยู่ครับป๊อปปี้สตาร์ทเอาไว้ก่อนยังไงเตรียมจะสู้กันไว้เดี๋ยวนี้คนฮิวกันมาแล้วยังไงคูโรกิมาช่วยยังไงเขาบล็อกมาสักคนเดี๋ยวนี้กดอันติคูดาวไปแล้วก็ไม่มีอะไรทางนั้นเดดดี้ตายก่อนสำหรับเสียเจมอีกแล้วฮะสตาร์ทหลับกันมาโดนคูโรกิอ้าวแล้วเองไม่เอ้าจะยังไม่ตีต่อแล้วฮะนะซะงั้นนะฮะแล้วก็แยกย้ายกันไปฮะแม่นะจังหวะนี้ก็มาเสียเจมให้เขาอีกฮะเดนดี้ป๊อปปี้นี่ก็บู๊เหลือเกินครับดีที่ไม่ตายนะฮะนี่ไอคนไปช่วยก็ตายแทนครับเดนดี้ฮะวอล์กยังไงฮะนี่ก็หายไปแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้จะออกเป็นอะไรครับเนี่ยชิ้นต่อไปแมนต้าหรือเปล่าฮะเนี่ยก็โอเคอยู่นะฮะแล้วไปเก็บรูนเฮดกันมาข้างบนเป็นฟันนิกฮะป๊อปปี้อาจจะเป็นแบล็คคิงบาร์หรือเปล่าเนี่ยออกเป็นออกคลับมาหรือไม่ก็เฮเวนเบิร์ดแล้วโอ้วีด็อกเตอร์ได้มาแล้วฮะฟาร์มจนได้อยู่ดีฮะกันนิมสเก็ปเตอร์โอ้โอ้โหนี่ถ้าเลเวล16นี่โคตรขิงถ้าเลเวล3นี่ตี3ตัวพร้อมกันเลยฮะเลเวล2ยังไงเนี่ยเพิ่มโจมตีแล้วก็กระดอนอีก1ครั้งโอ้โหโคตรขิงนะ16มามีเรื่องแน่นอนนะแต่ว่าจะได้ตีไหมอีกเรื่องนะเพราะว่าโดนดิสได้นะอันติของวิชด็อกเตอร์มีเชอริเคนนี่ก็ยกเลิกได้ไม่ใช่เหรอฮะนะนี่ก็ยังไงฮะโรชาร์ดอีก2นาทีใช่ไหมสตันดิสได้หมดเนาะแต่ฟอสตาร์ฟช่วยเพื่อนนี่จะอยู่ต่อหรือเปล่าน่าจะอยู่ต่อนะเหมือนกับว่ามีคนอื่นฟอร์สสตาร์วิชด็อกเตอร์ไปอันติก็อยู่ต่อไม่ใช่เหรอฮะใช่ไหมนะอยู่ต่อนะโอเคเนี่ยมีใครฟอร์สสตาร์หรือเปล่าเนี่ยมีทางด้านของคล็อกเวิร์กนะฮะแต่น่าจะเอามาใช้กับตัวเองมากกว่าหรือเปล่านะเอลเดอร์ท่านได้เตรียมเป็นในส่วนของน่าจะเป็นเฮเวนเทเบิร์ดแล้วนะฮะออกแสงมายังไงฮะนี่กันอยู่กันแล้วมาดูวาดไว้แต่ก็ไม่มีอะไรฮะทางด้านนาวีก็ออกกันมาตรงนี้ฮะตรงกลางเป็นป๊อปปี้ฮะยังไม่จบสักทีเกมนี้นะคิดว่าจะไวแล้วฮะจบแบบไวๆแต่ก็ไม่ใช่แล้วฮะนี่มันจะ50นาทีและแทร็กใส่เฟียไว้เฟียกดโล่กันมาครับลบแทร็กไปนี่ก็มีร็อกเก็ตกันมาแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรครับแฟลกันมาดูเอาไว้ตรงนี้โดนไปครับเฟียแล้วกดกันมากดโล่ใส่ครั้งหนึ่งแล้วนี่ก็มายังไงแฟลกแคนนอนเอาไว้ฮะยังไงฮะเนี่ยนี่แฟลกใส่เจโยแล้วก็กดโล่ให้อีกครั้งหนึ่งฮะโรชาร์ดอีก30วินาทีรูนอยู่ข้างล่างนะฮะรูนเฮดครับผมนี่เป็นวาดลึกของทางด้านทีม EG ด้วยนะฮะก็เห็นแล้วครับแบบนี้ว่าสตอกติ้งมันฟาร์มอยู่นะฮะก็ออกกันมาแล้วฮะแม่เห็นกับประตูเปิดแล้วเดินกันมา4คนเลยเป็นแถวเป็นแนวดีเหลือเกินนะโอ้แล้วกดพอยต์เกมกันโอ้เมื่อกี้ถ้าคอกเวิร์กเดินมาด้วยแม่เหมือนกับแม่5แมนเลยนะ5แมนนะเดินกันมาแหมนะสวยดีนะเมื่อกี้ได้ไงฮะแล้วก็รอกันต่อไปนี่
และได้แบล็คคิงบาร์มาแล้วครับทางด้านของเอนชานนะฮะสโมกหรือเปล่าฮะเนี่ยไม่สโมกด้วยนะแล้วโอ้โหเนโคได้เฮกซ์มาแล้วฮะเนโคไลท์แล้วยังไงฮะนาวีจะโรชาหรือเปล่าแล้วมีสโมกกันมาจังหวะนี้น่าจะไม่มีอะไรนะฮะโอ้โหแล้วบอกเตอร์เลือกเป็นฮาร์ดออฟเทอร์ดาสมาแล้วตรงนี้ไงเฟียปากวาดกันเอาไว้แล้วโดนร็อกเก็ตไปเฟียอ้าวเฟียคุณอยู่แล้วนี่มาฮุกโดนใจโรคอปเตอร์ยังไงโดนไหลกันมาแล้วโดนเฟืองมาโดนทางนั้นหอกมาแบลเดอร์กดแบ็คกินบาร์มาถึงจับทางนั้นเอเวอร์เดนทันมาไว้ยังไงตรงนี้โดนสตาร์กันมาแล้วโดนอันตีของไว้ด็อกเตอร์มาจิ้มหายแล้วเนี่ยโอ้หายคู่นั่นดีจังหวะนี้เงินมาเตรียมเก็บข้างบนแล้ววิดีโอไม่น่าจะรอดแล้วก็ตายเสียเจมไปเหมือนกันแท็กเอาไว้จังหวะนี้ยังไงปับปีกดแบ็คกิ้งบาร์มาแล้วก็หอกขึ้นไปข้างบนแต่ก็ไม่มีอะไรฮะโอ้นี่ก็ซื้อเกิดไม่ได้อีกครั้งนึงครับสำหรับไจโรคอปเตอร์ฮะเจอเดโคไลท์อ้าวแล้วมาฮุกอ้าวฮุกหนีเฉยฮะอ้าวแล้วเพื่อนล่ะฮะโอ้โหฮุกหนีไปก่อนเพื่อนแล้วยังไงตรงนี้มากดเพาเข้าไว้แล้วก็โดนหอกตีมาเฟรมเบรกเอามาแล้วกำลังจะตายแทนมีฟอร์สตาร์ช่วยตัวเองไว้แล้วก็ยังรอดกันอยู่ฮะเกือบไปฮะเกือบไปเกมนี้มันจะกี่นาทีเนี่ยนะฮะโอ้โหอุตส่าห์ได้2เกมแล้วนะฮะโอ้เนี่ยเรามาเห็นเจมเก็บเจมก่อนนะปันนิกตรงนี้ไงฮะฟ็อกเก็ตมาดิสวาร์ดไปแต่โดนแทร็กไปนี่ก็โลช่วยเอาไว้ครับผมด้านในเป็นอันด้าเจโยที่ยังโซโล่โลชานอยู่แล้วยังไงเดนดี้เสียไฟหรือเปล่าฮะตรงนี้มีวาร์ดเห็นอยู่นะฮะไฟกันมาแล้วจังหวะนี้ยังไงเตรียมไล่กันมาแล้วจับทางด้านของยูนิเวิร์สข้างหลังโดนหอกนี่เนียนหอกนี่เนียนโดนฮุกมาโดนครีปด้วยฮะผมปับปี้กดทางนั้นแบ็คคิงบาร์เหมือนกันจังหวะนี้ไงมาซันตาเลอร์ฟีเจอร์เตอร์กดอันติกันมาจนจิ้มจิ้มจิ้มปับปี้ไม่รอดตายทันทีตอนนี้ฟันนี่กำลังโดนอยู่แล้วกำลังจะตายแล้วไม่มีใครหยุดฟ็อกเก็ตเลยครับผมเดี๋ยวนี้โดนอันติของเนโคไลมาแล้วยังไงโดนฮุกกันมาอีกทีหนึ่งใจคอปเตอร์ยังสู้กันอยู่แล้วกลับบ้านไปฮะโอ้แล้วยังไงมาตรงนี้น่าจะมากันทั้งคู่ฮะทางด้านของอีจีนี่ถอยไปแล้วฮะคูดาวนี่ก็แป๊บเดียวครับ80วิฮะลูกเอดินโกดูเลยดิกูเนี่ยแน่สตาร์ทแปงแปงแปงแล้วครับบล็อกยังไงฮะไหลเข้ามาตรงนี้นาวีเตรียมจะเอาโรชาตัวที่3ครับยังไงตัวนี้ไม่น่าจะรอดเลยฮุกกันมาแล้วโชคเอชิตไปได้ด้วยฮะโอ้โหMSS ครับจังหวะนี้เกิดมาแล้วไถไปข้างบนจะเหมือนยังไงน่าจะรอดแบบแหมฮุกหลบมาอีกทีนึงอ่ะโอ้โหและชี้อยู่ที่ใครเอ่ยชี้อยู่ที่ไจโรคอปเตอร์ฮะโอ้ MSS ฮะแม่ไม่ธรรมดาฮะมาฉกเอจิตไปได้ด้วยนะฮะมาแจกของด้วยนะใช่ไหมอ้าวทำไมไม่ขึ้นแจกของเนี่ยไม่มีใช่ไหมเนี่ยต้องตีเอจิทิ้งเนี่ยถึงจะมีของมาเนี่ยเงินนี่ก็ห่างกันหมื่นหนึ่งฮะผมไม่รู้จะดูกราฟทำไมแล้วนะฮะเนี่ยห่างกัน 20,000 ฮะไอ้เพียงกัน 30,000 เลยจบไม่ได้เลยฮะนาวีฮะรออะไรอยู่ก็ไม่ทราบตรงนี้ได้เป็นลิงเกนสเฟียร์มาครับทางด้านของไจโรคอปเตอร์ต้องดีนายเนาะโอเคนะฮะถ้าฉกไปนี่ก็ไม่ได้นะฮะ
แล้วยังไงนี่มาไฟกันไว้ครับทางด้านเดนตี้และทาวเวอร์แตกไปเรียบร้อยแล้วแล้วมาโดนดิสเคนยังไงปั๊บมาจับทางด้านเจโยแล้วลากมากินจังหวะนี้ยังไงโดนฮุกกันมาแล้วติดกีบอยู่ยังไงเจโยไม่น่าจะรอแล้วก็ตายก่อนสมแรกยังกดแบ็คคิงมาแฟลกก็นอนตีแล้วเอเดนกดอันตีมาสตันหลับปลายังไงไม่ช่วยเลยลุงเจโยมาวิจเตอร์กดอันตีแต่ก็ไม่รอดเข้าจังหวะนี้แม่นี่ฮุกกันมาอีกรอบนึงฮะแล้วกดพาวเวอร์คอร์กันไว้แล้วก็ไม่มีอะไรกำลังจะจบเกมแล้วล่ะฮะแบเดอร์ไฟมายิงอยู่แล้วก็เก็บเคิร์ฟเรียไปฮะแม่นี่ก็ไหลกันเข้ามาแล้วฮะเรียบร้อยครับเกมนี้นี่ก็ส่งชีตให้เดนดี้ไปเนี่ยแล้วก็กล่าว GG แล้วครับสำหรับทั้งหน้าทีม EG เนี่ยนี่ก็มาฮุกไปครับ MSN โอเคนะแม่นะฮะก็เป็นทางด้านทีมนาวีครับที่เอ้านี่ไงขโมยเอกิสก็ได้ด้วยนะแต่ไม่ขึ้นชื่อว่านะฮะนะดีเลย์เฉยนะโอเคก็เป็นนาวีที่เอาชนะทีม EG ไปได้2ต่อ0เกมแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะสายบนต่อไปนะฮะนะเราก็ไปดูในส่วนของตารางสักนิดนึงนะฮะนี่ฮะในกลุ่ม2ครับตอนนี้ก็กลายเป็นนาวีครับเอาชนะไปได้แล้วก็เข้าสู่รอบ Winner Bracket Final ต่อไปนะก็เป็น EG ตกไปสู่สายล่างนะฮะแล้วก็ควอนติกกับ Liquid ครับแข่งกันพรุ่งนี้นะฮะเวลาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันต่อไปนะจ๊ะยังไงแล้วเดี๋ยวน่าจะตี2นะฮะนะตอนอีกคู่นึงนะฮะ Empire กับ Speed.in นะฮะโอเคจังหวะนี้เราก็ไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนตี2นะจ๊ะ